สดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้กลับมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ค่ะเด็กๆค่ะแรงที่เราจะเรียนนะคะแรงและการเคลื่อนที่ที่เราจะเรียนนะคะก็จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกมวลและน้ำหนักของวัตถุนะคะแล้วก็มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆนักเด็กขาเด็กๆขาเรามาดูนะคะแรงและการเคลื่อนที่นะคะแรงโน้มถ่วงของโลกมวลและน้ำหนักของวัตถุนะคะที่ตกจากที่สูงอย่างอิสระจากเคลื่อนที่ลงสู่พื้นผิวโลกไม่หลุดลอยไปไหนนะคะไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะจะมีแรงมากระทํานะคะให้วัตถุเหล่านั้นตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอค่ะนักเรียนเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะเขากำลังยืนคิดค่ะเอ๊ว่าทำไมเนาะฝนที่ตกลงมาจากก้อนเมฆนะคะทำไมถึงตกลงสู่พื้นผิวโลกนั่นเองค่ะเด็กๆขาวัตถุทุกชนิดนะคะลูกไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอเพราะว่าเรามีแรงดึงดูดของโลกนั่นเองค่ะฝนนะคะที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็เช่นกันค่ะพอเขาตกลงมานะคะเขาก็ตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอค่ะนักเรียนคะเรามาดูค่ะคนนี้นะคะก็คือใครคะเด็กๆจำได้ไหมคนนี้ก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองเป็นผู้ค้นพบอะไรคะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะท่านเซอร์ไอแซคนิวตันค่ะไปนั่งใต้ต้นไม้ค่ะอยู่ๆผลไม้แอปเปิ้ลเนี่ยค่ะก็ตกลงมาจากต้นไม้ค่ะเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะเขาก็เลยคิดค้นค่ะว่าทำไมเนาะแอปเปิ้ลถึงตกลงสู่พื้นผิวโลกได้อย่างไรก็พบว่ามีแรงดึงดูดของโลกและแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะที่ทำให้ลูกแอปเปิ้ลนั้นตกลงสู่พื้นผิวโลกและก็ทำให้วัตถุทุกชนิดค่ะตกลงสู่พื้นผิวโลกด้วยนะคะเด็กๆเรามาดูกันค่ะเมื่อปล่อยวัตถุจากที่สูงในแนวดิ่งโดยเปรียบเทียบวัตถุที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะคะแต่มวลต่างกันวัตถุที่มีมวลเท่ากันแต่รูปร่างต่างกันนะคะวัตถุที่มีปริมาตรใกล้เคียงกันนะคะแต่มีสถานะต่างกันพบว่าวัตถุทุกชนิดค่ะนะคะจะมีทิศทางการเคลื่อนที่นะคะเข้าหาพื้นผิวโลกเสมอค่ะเมื่อทดสอบการปล่อยวัตถุ2ชนิดที่มีขนาดเท่ากันนะคะโดยกำหนดทิศทางการปล่อยต่างกันค่ะคือปล่อยในแนวดิ่งและปล่อยในแนวขนานกับพื้นโลกค่ะก็พบว่าวัตถุทั้งสองมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวโลกค่ะดังนั้นเราสรุปได้ว่าวัตถุทุกชนิดค่ะบนโลกนะคะเมื่อปล่อยให้ตกอย่างอิสระนะคะวัตถุเหล่านั้นนะคะก็จะตกลงในแนวดิ่งมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวโลกนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะนานมีคนได้ขึ้นไปทดสอบบนหอคอยนี่ค่ะหอคอยนี่นะคะจะเอียงนะคะเขาจะปล่อยวัตถุค่ะในแนวดิ่งลงมานะคะที่มีขนาดเล็กและปล่อยวัตถุในแนวดิ่งเหมือนกันค่ะแต่มีขนาดใหญ่นะคะแต่วัตถุ2ชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กหรือวัตถุที่มีขนาดใหญ่นะคะก็ตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอค่ะเรามาดูกันต่อค่ะวัตถุทุกชนิดไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มีมวลมากหรือมวลน้อยเมื่อปล่อยให้ตกอย่างอิสระจากที่สูงหรือออกแรงโยนวัตถุนั้นให้ลอยในอากาศค่ะวัตถุเหล่านั้นนะคะจะถูกแรงดึงดูดของโลกค่ะหรือแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำให้เคลื่อนที่เข้าหาสู่พื้นผิวโลกเด็กๆจำการทดลองที่คุณครูกุ๊กไก่ทดลองให้ดูได้ไหมคะที่คุณครูโยนขวดน้ำขึ้นไปโยนลูกปิงปองขึ้นไป
โยงอะไรคะดินสอขึ้นไปนะคะหรือว่าโยนกระดาษ A4 ขึ้นไปค่ะเขาก็ตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอค่ะหรือคุณครูกุ๊กไก่จะปล่อยค่ะโยนขึ้นไปแล้วปล่อยลงมานะคะเขาก็ตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอไม่มีวัตถุอันใดใช่ไหมคะที่หลุดลอยล่องลอยไปในอากาศใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองค่ะเด็กๆขาการเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นการกระโดดการเดินขึ้นบนไดเราจะต้องออกแรงเพื่อต้านกับแรงดึงดูดของโลกค่ะและเมื่อเพิ่มมวลนะคะเช่นการผูกวัตถุไว้กับตัวเองค่ะหรือว่าการสะพายกระเป๋าค่ะนักเรียนขาสมัยที่นักเรียนมาโรงเรียนตอนนู้นใช่ไหมคะนักเรียนสะพายกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วเราเดินขึ้นบนไดเราจะรู้สึกทำไมคะรู้สึกเหนื่อยถูกไหมคะรู้สึกหนักวัตถุนั้นจะหนักเพราะว่าอะไรคะเรากำลังเดินค่ะในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเราเดินลนบนไดค่ะเราจะรู้สึกทำไมคะสบายสบายใช่ไหมคะเพราะว่าเราเดินตามแรงดึงดูดของโลกค่ะทำให้เรารู้สึกไม่เหนื่อยและก็ไม่หนักเช่นเดียวกันนักเรียนเคยขึ้นเขาไหมคะเวลาขึ้นเราจะรู้สึกทำไมคะเดินเหมือนเราเดินต้านค่ะต้านแรงโน้มถ่วงของโลกจะรู้สึกเหนื่อยแต่เวลาเดินลงค่ะแหมวิ่งลงฉลุยเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทำไมคะเรากำลังถูกแรงดึงดูดของโลกค่ะทำให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกล้านั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อค่ะนะคะการสะพายกระเป๋าการถือสิ่งของเราจะรู้สึกถึงการออกแรงเพื่อต้านกับแรงดึงดูดของโลกนั่นเองค่ะเด็กๆวัตถุนะคะและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนพื้นผิวโลกนะคะไม่ได้หลุดลอยไปในอากาศนะคะเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตและวัตถุทุกชนิดถูกแรงดึงดูดของโลกกระทำให้ยึดติดนะคะอยู่กับโลกใบนี้ค่ะเมื่อเรากระโดดขึ้นในแนวดิ่งค่ะเราจะอะไรไหมคะเราจะต้องใช้แรงนะคะเพื่อร่างกายนะคะลอยขึ้นนะคะนักเรียนลองลุกสิคะและกระโดดค่ะเรากระโดดขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงใช่ไหมคะออกแรงทำให้ร่างกายเราทำไมคะลอยขึ้นนะคะและเมื่อเพิ่มมวลให้แก่ร่างกายนะคะทำให้เราต้องใช้แรงมากขึ้นในการกระโดดค่ะนะคะโดยบางคุณครูกุ๊กไก่กระโดดนะคะคุณครูกุ๊กไก่จะรู้สึกว่าทำไมคะเหนื่อยมากเพราะคุณครูกุ๊กไก่มวลมากก็ต้องใช้แรงในการกระโดดมากกว่าเด็กๆก็จะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้านักเรียนมวลน้อยนักเรียนกระโดดนักเรียนจะไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่เพราะน้ำหนักของนักเรียนทำไมคะน้อยกว่าคุณครูกุ๊กไก่นั่นเองนะคะเพื่อเอาชนะแรงดึงดูดของโลกค่ะนะคะที่มีค่ามากขึ้นนะคะหลังจากที่เราเพิ่มมวลให้กับร่างกายนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อค่ะแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกนะคะกระทำต่อวัตถุนะคะทุกชิ้นบนโลกด้วยการดึงดูดให้วัตถุตกลงนะคะตกลงมานะคะปริมาณนะคะของแรงดึงดูดนะคะของโลกนะคะที่กระทำต่อวัตถุเราเรียกว่าน้ำหนักนั่นเองค่ะเด็กๆจำไว้นะคะปริมาณนะคะของแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุเราเรียกว่าน้ำหนักค่ะต่อมามวลค่ะเป็นปริมาณนะคะของเนื้อวัตถุค่ะส่วนน้ำหนักเป็นปริมาณนะคะของแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะคุณครูกุ๊กไก่ก็มีรูปของเครื่องชั่งนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นเครื่องชั่งค่ะในการวัดนะคะชั่งหาค่ามวลนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะเครื่องชั่งสปริงค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวถ้าใครเปิดเรียนมานะคะคุณครูกุ๊กไก่จะนำไปให้ดูแล้วก็ลองชั่งหาค่ามวลของวัตถุต่างๆกันด้วยค่ะเครื่องชั่งสปริงนะคะเป็นเครื่องมือวัดน้ำหนักของวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตันค่ะนะคะแล้วก็เครื่องชั่งสองจานค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเครื่องมือใช้วัด
มวลค่ะมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมค่ะเด็กๆขาในชีวิตประจำวันนะคะมักใช้หน่วยของมวลแทนหน่วยของน้ำหนักค่ะเช่นส้มหนัก1กิโลกรัมค่ะเราจะไม่บอกส้มหนัก1มวลนะคะเราจะใช้หน่วยของเขาแทนค่ะคือกิโลกรัมนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อนะคะเด็กๆสไลด์สุดท้ายกันวันนี้แล้วค่ะวันนี้คุณครูกุ๊กไก่ใจดีไม่มีการบ้านให้นักเรียนค่ะเรามาฟังตรงนี้ต่อกันอีกนิดนึงค่ะเมื่อปล่อยวัตถุที่มีมวลต่างกันจากระดับสูงเท่ากันในแนวดิ่งลงสู่พื้นผิวโลกโดยมีถาดทรายค่ะบรรจุรองรับอยู่ตรงนี้นะคะวัตถุที่มีมวลมากจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำมากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยสังเกตได้จากรอยยุบในจานนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าใครมาโรงเรียนนะคะคุณครูกุ๊กไก่จะพานักเรียนทำไปพร้อมๆกันค่ะนะคะสังเกตได้จากรอยบุพาของทรายนะคะจึงสรุปได้ว่าวัตถุที่มีมวลมากจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุนั้นมากทำให้วัตถุนั้นมีน้ำหนักมากนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเคยลงไปเหยียบพื้นทรายไหมคะเพราะเวลาเราเหยียบลงไปแล้วมันยุบลงไปใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีมวลของร่างกายนั้นมากนั่นเองแต่ถ้าใครมวลน้อยค่ะทรายก็จะยุบลงไปน้อยนั่นเองค่ะน้ำหนักของวัตถุคือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นค่ะเด็กๆขาในคลิปนี้นะคะคุณกุ๊กไก่ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ